เชิญท่านร้อยตำรวจเอกอรุณครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักพลังประชารัฐครับท่านประธานก่อนที่ผมจะพูดนะครับผมขออัญเชิญพระบรมราชโชวารของในหลวงรัชการที่เก้านะครับในบ้านเมืองเรานี้นะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดนะครับการทําให้บ้านเมืองเรามีความปกติสุขเรียบ,ร,ยบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่จะส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมกลุ่มคนไม่ดีมีให้ไม่ให้มีอํานาจก่อความเดือดอร้อนเดือดร้อนและวุ่นวายได้ผมว่าจากระบรมราชวทเนี้นะครับทางกรตเนี่ยต้องพิจารณาว่าทํายังไงนะครับถึงจะไม่ให้ คนไม่ดีเนี่ยเข้ามาได้รับการเลือกตั้งนะครับคนไม่ดีในที่นี้เนี่ยเราต้องดูง่ายเลยถ้าคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยก็แน่นอนเลยแล้วนะครับแค่เจตนาเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีแล้วแล้วคิดโกงเขาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะใช้อำนาจเงินอำนาจไปเบียดบังคนอื่นเขานะครับเพื่อจะได้ มาปกครองไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นเทศบาลที่จะเลือกตั้งกันอีกไม่นานหรือหรือสสนะครับผมโชคดีมากนะท่านประธานครับเป็นสสผมผมเองเนี่ยนะครับจบมาทว้ได้รำกรำแหงสมัยผมเด็กๆรุ่นปีสองสาเนี่ยผมจําได้ว่าผมบ้านผมเนี่รู้สึกจะภูมิใจมากนะครับจังหวัดสงขลาผมหรือภาคใต้เนี่ยผมจะภูมิใจนักการเมืองของจังหวัดสงขลาของผมมากเลยว่า ไม่มีไม่มีการซื้อไม่มีการซื้อขายเสียงเพราะพ่อผมเนี่ยครับเป็นหัวคะแนนสมัยก่อนไม่มีนะครับที่จะมาจ่ายเงินซื้อเสียงกัน,นแต่ปัจจุบันนี้นะครับเพราะอะไรนะครับผมว่าเพราะส่วนหนึ่งของการควบคุมกอตเน,นี่นะครับอ่อนยานนะครับไม่สามารถจับกลุ่มผู้ขายสิทธิ์ขายเสียงก็เลยทําให้ผู้การเลือกตั้งทุก ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่บริสุทธิยุติธรรมจนบ้านผมเนี่ยท่านประธานทราบไหมเขามีคำกรนครับเงินไม่มากาไม่เป็นนะครับเงินมาเงินเงินไม่มากาบัดเสียนะครับห้าร้อยไม่ต้องมาแหลงห้าร้อยไม่ต้องมาแหลงหนึ่งพันจะแบ่งง่ายสองพันยิ่งหลุกโดดสามพันโกรธกักอย่างไร ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มหรือป้องกันปราบปรามเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี้ได้มันก็เลยทําให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคนทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขาผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเลือกตั้งอบจที่ผ่านมานะครับก็มีนะครับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับ ผมเองก็ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะครับอย่าปึกใหญ่เลยนะครับท่านประธานผมจะขอโอกาสนี้มอบเดี๋ยวอภิปรายเสร็จคนสุดท้ายจะขอมอบให้กับประธานกรรมการซึ่งคนที่คนที่ให้เอกสารผมมาเนี่ยเป็นผู้ใช้สิทธิ์นะครับร้องเรียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์นะครับเขาเห็นไม่ไม่อยากเห็นความไม่ยุติธรรมในบ้านเขา เขาก็เลยไปรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเรื่องเงินซื้อเสียงไม่ว่าโพสต์ในเ c e b o o k นะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับซึ่งปกติตรงนี้ผมว่าไม่มันมันไม่ใช่หน้าที่ที่ชาวบ้านผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงต้องไปทำอ่ะมันจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกอตที่ต้องไปทําไปต้องไปจับผิดนะครับท่านประธานครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเป็นการทําลายประชาธิปไตยนะครับ ทำให้คนดีๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับไม่สามารถเข้าสู่ในในวงการเมืองนะครับไม่ไม่เข้าสู่ในอำนาจในการบริหารไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใช้ทุนได้เนี่ยนะครับต่อไปเหมือนที่ทุกทกท่านเนี่ยนะครับที่อภิปรายมาตั้งแต่ต้นแล้วผมไม่ขอย้อนย้อนย้อนกลับไปไปอธิบายซ้ํานะครับก็เห็นว่าถ้าเกิดมีเงินปุ๊บนะครับเขาสามารถจะ บริหารประเทศเราได้เลยถ้าการได้ทุนแล้วคณะกรรมการ,รการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นควบคุมไม่ให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงการที่จะควบคุมคุณไม่ดีเนี่ยเข้ามาใน,ในการบริหารประเทศเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านเองก็ผมรู้ว่าท่านเนี่ยตอนนี้ท่านหูอื้อแล้วตาลายแล้วเพราะฟังสมาชิกเราแต่ท่านเนี่ยนะครับที่ให้ความคิดเห็นอภิปรายไปผมขอเสนอของผมก็แล้วกันนะครับ ว่าในการเลือกตั้งเนี่ยทำอย่างไรบ้างที่ทํำยังไงให้ไม่ต้องใช้ทุนนะครับป้ายนะครับท่านเห็นไหมทํำยังไงถึงให้คนดีๆที่ไม่มีทุนนะครับคนดีๆนะครับที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีเงินนะครับเพราะว่าจะมาช่วยเหลือบ้านเมืองนะครับจะมาช่วยมันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีหน้าที่ในการเอาปัญหาของชาวบ้านนะครับเพื่อมานํามาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานนําทุกนําปัญหาเนี่ยมาอภิปรายในสภา นะครับเพื่อไปแก้ปัญหาหเขาแต่ถ้าเขาลงทุนเป็นสองล้านสามล้านหรือห้าสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยแล้วเขาคนดีๆเหล่านั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ความสามารถเขาจะมาจะมาอาสา,าได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องยึดเนี่ยสนับสนุน,น,นคนดีปกครองบ้านเมืองเนี่ยทำยังไงให้คนดีๆเหล่านั้นที่ไม่มีทุนสามารถที่เข้ามาเข้ามาเข้าในสู่วงจรในการเลือกตั้งได้ป้ายหาเสียงครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยผมว่าต้องออกกฎนะครับ ป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยเราล,ลงทุนประมาณ4ี่ร้อบาทท่านคิดตัวโอ้โหนี่เป็นหมื่นหมื่นป้ายอะ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าคนไม่มีตังค์จะเข้าไปได้ไงผมว่าหน้าที่ที่จะนําป้ายไปติดหรือคนออกป้ายเนี่ยออกกฎมาเลยว่าให้เป็นหน้าที่ของกอตอเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับออกค่าใจ่ายต้องออกค่าใจ่ายให้เลยเพราะเขาอาสาไงนะครับคนดีจะอาสาเนี่ยท่านรัฐต้องสนับสนุนป้ายหาเสียงเนี่ยครับต้องออกให้นะครับ ออกเป็นจุดจุดตั้งเป็นจุดจุดให้ก็ได้นะครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องมีเลยผมชอบในการหาเสียงอตอนนั้นสวนะครับปี40ที่บอกว่าไม่ต้องขึ้นเวทีไม่ต้องเวใส่แจกนามบัตรอย่างเดียวเลยนะครับอย่างนั้นนะผมว่ามันการลดค่าใช้จ่ายทำให้ส,สมับสนุนในคนดีเนี่ยเข้ามาในการบริหารประเทศได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันขัดอ่ะมันขัดกับปกตินะครับเหมือนอย่างเงี้ยขัด สร้างให้นักการเมืองสร้างให้สอส,อสโกโหกตั้งแต่วันแรกแล้วที่จะเข้ามาก็คืองานทําบุญไปช่วยงานงานศพงานแต่งงานบวชเนี่ยนะครับบางทีไปนะครับห้าหกคนไปแล้วก็นั่งกินทานกาแฟทานข้าวเสร็จแ,แล้วไม่ให้ช่วยงานอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเขานะครับผมว่าตรงนี้ต้องแก้นะครับว่าโอเคอาจจะแบบว่าให้ทักสามร้อยให้จากห้าร้อยให้พันหนึ่งกำหนดราคานะครับการป้องกันและปราบปรามเนี่ยครับน้อยมาก นะครับไม่มีประสิทธิภาพผมว่ามันจะต้องมีหน่วยผมเป็นตำรวจเก่าเนี่ยเรายังมีตำรวจท้องที่มันจะมีตำรวจส่วนจังหวัดเรามีตำรวจปราบปรามเรียกกองปราบกตเองเหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะให้คนดีปกครองมั่นเมืองเนี่ยก็คือท่านจะต้องปราบปรามในการซื้อสิทธิ์ใส่เสียงนะครับท่านจะต้องมีหน่วยที่จะต้องรงในลงในการที่จะไปปราบปรามนะครับท่านถ้าทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อได้ว่าคนเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงน้อยลงนะครับไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์ขายเสียงเพราะว่าถ้าพอซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็โดนใบแดงโดนใบแดงแล้วใครจะกล้าใครแจกตังค์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดมีโน่นมีนี่ท่านก็ลนลลงเข้าไปทำเนี่ยแล้วรู้ด้วยในพื้นที่นะครับทําไมท่านจะไม่รู้ว่าใครเป็นหัวคะแนนใครนะครับผมเองยังรู้เลยนะครับผมจะให้ข้อมูลของจังหวัดสงขาว่าใครเป็นคนแจกตังค์ในการเลือกตัง้งครั้งหน้าอา้าวเดี๋ยวผมจะเอาไปให้หรือให้ใหกอตอกลางก็ได้ว่าเขาแจกกันบ้านไหน นะครับในเลือกตั้งเทศบาลในข้างหน้าเนี่ยแต่ที่เนี้ยเมื่อเรารู้แล้วแล้วท่านเราจะดําเนินการยังไงเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทั้งโดนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหทั้งมันเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่สามารถทําได้เนี่ยจนเนี่ยต้องคนที่ใช้สิทธิใช้เสียงไม่ใช่ผู้สมัครด้วยเขาทนไม่ได้ที่เห็นความไม่ยุติธรรมในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเขาก็เลยทําเรื่องมาให้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นให้กับท่านกรต,ตอนจบนะครับถ้า การป้องกันปราบปรามในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้เนี่ยคำว่าเงินไม่มากาไม่เป็นเนี่ยนะครับห้าร้อเนี่ยไม่ต้องมาแหลงพันจะแบ่งให้สองพันยิงลูกโดดโกรธกันก็ยังยังใส่เนี่ยจะไม่มีในประเทศไทยเมื่อนั้นเราจะได้อสอสอ,อ,อนักการเมืองทุกภาคส่วนเป็นคนดีตามพมพ,พระบรมราชโองารคับท่านครับประธานครับ,รบขอบคุณครับครับ